แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครป์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครป์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนเมื่อทุกคนต้องซ่อนแอบเนียนจาก SCP-096 ขนกากโอ้สวัสดีครับผมขนกากเองครับอ๋อเจ็บคอวันนี้นะครับคนกากก็จะมาซ่อนแอบเนียนเป็นต้นไม้นะฮะเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจาก SCP-096 หรือว่าชายกายหรือว่า SCP ขี้อายนะครับ เจ็บคอโอเคนะครับผมโอ้ยยิงแล้วใหญ่เลยโอเคนะครับก็วันนี้นะครับต้นไม้ก็เต็มไปหมดเลยนะฮะบอกเลยว่าสบายมากกับการซ่อนแอบนะวันนี้อาจจะไม่ใช่เสียงคนกากแบบ 100% นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเจ็บคอพอสมควรโอเคนะฮะเราก็มาหาที่แอบกันเลยนะฮะก็เป็นต้นไม้ใช่ไหมเป็นต้นไม้ก็ต้องแอบต้นไม้นะครับผมแอบเนียนตามต้นไม้อะไรเงี้ยนี่ประมาณนี้นะฮะหรือว่าจะไปแอบขอบแมปก็ได้นะครับผมขอบแมปแล้วก็หาแบบเขาเรียกว่าอะไรหาร่องที่มันดีๆนะครับหาร่องหามุมที่แบบมันได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนนี่ประมาณนี้โอเคนะครับก็คนกากก็จะแอบตรงนี้นะฮะเพราะว่าไม่อยากจะไปไหนไกลอีกแล้วก็หวังว่าผมเนี่ยจะรอดจาก SCP-096 นะฮะน่าจะรอดแหละนะครับถ้าเกิดว่ามันตาถั่วนะคนเทพสวัสดีครับผมคนเทพเองครับหรือจะเรียกว่าโปรก็ได้นะฮะโปรเพลเยอร์อันแบบเนี้ยเอ้ยโคตรเท่เลยนะฮะโอเคนะครับก็ไหนๆก็เท่แล้วนะฮะวันนี้เราก็จะมาแอบกันแบบเทพๆนะฮะโอเคนะครับก็วันนี้นะครับคนเทพนะฮะก็ได้แปลงร่างนะครับเป็นมนุษย์ต้นไม้นะครับเพื่อที่จะแปลงเฮ้ยจะแปลงอะไรอีกวะเพื่อที่จะแอบฮัลโหลนะครับขออภัยครับพูดผิดวันนี้นะครับคนเทพก็แปลงร่างเป็นมนุษย์ต้นไม้เพื่อที่จะแอบนะครับแอบจาก SCP-096 หรือว่า SCP หนุ่มขี้อายของเรานั่นเองนะฮะแต่เอาจริงแล้วถ้าเราไม่ไปจ้องหน้ามันหรือไม่เห็นหน้ามันก็น่าจะรอดแล้วป่ะนะครับก็น่าจะรอดแล้วนะโอเคแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะฮะโอเคครับวันนี้นะฮะต้นไม้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องแอบตามต้นไม้หรือไม่ก็ขอบแมปนะฮะโอ้โหต้นนี้ยังไม่โตเลยนะนี่ขอบแมปก็ประมาณนี้ครับทุกคนนี่นะครับนี่เนี่ยผมคิดว่ามันเนียนนะแล้วต้นไม้ก็ได้เหมือนกันครับแต่เอาไงดีวะต้นไม้เหรอต้นไม้ก็โอเคต้นนู้นแล้วกันเนาะนะครับขอบเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเจอเราอย่างน้อยมันก็เสียเวลาที่จะเดินมาขอบแมปนั่นเองนะฮะนี่ตรงนี้เลยนะฮะนี่ประมาณนี้มุมนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะโอเคก็คิดว่าเนียนแหละนะก็หวังว่าจะรอดนะฮะไม่น่าจะเจอตัวหรอกมั้งแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์วันนี้นะครับแฮกเกอร์ก็จะมาซ่อนแอบนะฮะจาก SCP นะครับผมแต่ว่าแปลงร่างนะครับไม่ได้เป็นแฮกเกอร์อะไรงั้นนะไม่ได้เป็นแฮกเกอร์คนเดิมนะครับเป็นมนุษย์ต้นไม้ซะมากกว่านะครับคือไม่อยากตายไงคือนะครับมันก็ต้องแบบพัฒนาการนิดนึงนะครับในการซ่อนแอบนะโอเคครับวันนี้ก็ต้นไม้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะฮะก็น่าจะแอบสบายอยู่ในวันนี้นะครับโอเคแล้วก็แฮกเกอร์เนี่ยไม่อยากจะไปไหนไกลไกลเลยฮะอยากจะอยู่ในบ้านตัวเองนะครับแต่พอดีว่าบ้านตัวเองเนี่ยเป็นเบดล็อกใช่ไหมนี่แหละครับนี่นะโอเคครับแฮกเกอร์ก็จะแอบต้นไม้ต้นนี้นะฮะนี่เลยแล้วแอบง่ายเหรอก็ถ้าขุดลงไปน่าจะสังเกตเห็นได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้นี่ดีว่ะนี่เลยฮะคุณผู้ชมฮะนี่ต้นนี้นะครับ
เนียนแน่นอน 100% นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยจะแอบยังไงนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะแอบเหมือนกันหมดนะแบบแอบต้นไม้อะไรเงี้ยทุกคนไม่ก็ขอบแมปนะฮะเดี๋ยวดูกันนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยจะแอบยังไงนะฮะเจ้าสวัสดีครับทุกคนผมพระเจ้าเองครับพระเจ้าซีอุยเองครับเพิ่งตื่นครับโคตรง่วงเลยฮะวันนี้นะครับโอเคพอดีว่าตัวเองแปลงร่างไปก่อนที่จะนอนนะก็แปลงร่างเป็นมนุษย์ต้นไม้นะครับล้างหน้าแบบโอเคโอเคสดชื่นละโอเคโอเคแปลงร่างเป็นมนุษย์ต้นไม้นะครับเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจาก SCP-096 หรือว่า SCP เปรตนะครับเอาติดประตูอีก SCP เปรตตัวสีขาวนะครับแล้วก็ขี้อายนะฮะใช่ครับคือต้องเอาชีวิตรอดจากมันโดยการแอบนี่แหละฮะก็นี่เลยฮะเอาเฮ้ยนี่เลยต้นไม้ต้นนี้นะครับเอาใครแอบตรงนั้นมาเอาฮะไม่เนียนซะเลยนะเพื่อนโอเคต้นไม้ต้นนี้มันดูเตี้ยเกินไปที่จะเข้าที่จะมุดไปได้นะฮะก็ต้องเป็นต้นไม้ต้นไหนดีวะต้นนี้ไม่เอาดีวะต้นนี้แล้วกันนะครับนี่เข้าไปแอบเนียนๆนะครับนี่เลยนะฮะนี่มุมนี้นะฮะโอเคก็แอบหลังบ้านตัวเองอะนะก็น่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วนะฮะโอเคครับอีกไม่กี่นาทีนะฮะเจ้า SCP-096 ก็จะมาไล่ฆ่าพวกเราแล้วนะฮะโอ้มันน่ากลัวมากเลยฮะหมดเวลาโอ้ยอะไรของผมเนี่ยโอเคฮะไปโอเคนะครับผมสวัสดีครับผม SCP-096เอ้ยทำเสียงปกติได้วะเจ็บคอโอเคนะครับผมนะวันนี้นะครับผม SCP-096 ก็จะมาฆ่าทุกคนในหมู่บ้านนี้ให้หมดเลยนะฮะโอเคครับผมนะก็ไม่พูดเยอะดีกว่านะฮะเรามาเริ่มการไล่ล่ากันเลยดีกว่านะโอเคฮะฝนตกโอเคสวยพี่สวยนะครับโอเคฮะก็วันนี้นะครับ เจ็บคอโอเควันนี้นะก็จะหาจากนอกบ้านก่อนนะครับคือขี้เกียจหาในบ้านไม่ได้ขี้เกียจหรอกคือในบ้านแม่งไม่แอบกันหรอกเว้ยทุกคนมันจะชอบแอบนอกบ้านนั่นเองนะไอ้พวกนี้ไอ้พวกทะลึ่งทั้งหลายนะเราจะเริ่มจากนอกบ้านก่อนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวว่าตามต้นไม้นี่มีอะไรมั้ยมาถึงก็เจอคนแรกเลยนี่แน่เอ้ยเรียบร้อยฮะ1ศพไปแล้วโอ้โหอะไรมาเจอไวขนาดนี้วะเนี่ยโอเคฮะ ขอบแมปก่อนเลยอันดับแรกนะ SCP-096 จะหาที่ขอบแมปก่อนถ้าขอบแมปไม่มีค่อยว่ากันนะครับขอบแมปไม่มีก็อยู่ตรงกลางนั่นแหละจบนะโอเคแต่ว่า animation การเดินของผมเนี่ยอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่ามัน animation มันเหมือนมันบั๊กเนาะมันไม่เดินนะครับมันเป็นการนั่งแทนนะครับโอเคเมื่อกี้ที่เราเจอเป็นต้นไม้ใช่ไหมก็น่าจะเป็นต้นไม้นั่นแหละทุกคนโอเคไหนดูขอบแมปนี้สิเนี่ยชายหงชายหาดไม่มีคนโอเคตามต้นมงต้นไม้ก็ยังไม่เจอคนนะฮะแต่ว่าต้นไม้เดี๋ยวค่อยเช็คละเอียดทีหลังแล้วกันคือเราจะดูขอบแมปก่อนไอ้พวกนี้มันชอบแอบขอบแมปทุกคนโอเคตรงนี้ไม่มีคนสักคนเลยไม่มีคนสักคนเลยปุ๊บต่อขึ้นไปเลยเอ้าโอเคต่อได้แหละ โอเคฮะก็เรื่อยๆครับก็เลาะไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองแหละนะโอเคฮะนี่ๆตรงนี้ผมว่าอาจจะมีคนก็เป็นได้อันไงผมว่าละเห็นแขนมาแต่ไกลนี่แน่เรียบร้อยนะครับก็เจอไปแล้ว2คนนะคนละนาทีนะครับตอนนี้เวลาก็ผ่านไปแล้ว2นาทีนะก็เหลืออีก3นาทีรู้สึกว่าจะวนได้ครบ1รอบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องมาหั่งหาตามบ้านต่อนะครับผมตามบ้านต่อมันอาจจะมีคนแอบในบ้านก็ได้นะในวันนี้นะครับโอเค ผมคิดว่ามันน่าจะหมดแล้วนะเนี่ยแถวๆนี้โอเคหมดแล้วเราก็วนรอบนึงนะ
เคครับเราจะเริ่มจากบ้านของขนกากันก่อนเลยนะฮะบ้านของขนกากมีไหมห้องน้ำเมื่อไหร่มันจะซ่อมวะเนี่ยเคไม่มีโอเคไม่มีบ้านคนกาดไม่มีคนเดี๋ยวเรามาดูนี่บ้านข้างบ้านก่อนเลยฮะนี่ข้างบ้านหลังนี้นะฮะนี่โอเคฮะอันนี้บ้านใครก็ไม่รู้นะไม่มีคนโอเครู้เรื่องห้องน้ำนี้ล่ะไม่มีคนโอเคบ้านแฮกเกอร์บ้านแฮกเกอร์เล็กมากเลยเนี่ยไม่น่าจะมีคนป่ะนั่นไงไม่มีคนจริงด้วยนะครับนี่ก็ไม่มีคนเฮ้ยระเบียงเช็คให้ละเอียดก่อนโอเคไม่มีคนผ่านมาแล้ว3นาที17ก็ยังไม่เจอใครเลยในบ้านหรือว่ามันจะแอบข้างนอกกันหมดวะเฮ้ยไม่เป็นไรอย่างน้อยหาในบ้านไม่เจอก็เนี่ยต้นไม้ทุกต้นเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยนะเพราะว่ามันเป็นมนุษย์ต้นไม้นะครับในคลิปนี้แทบจะทุกคนเลยก็ว่าได้หรืออาจจะทุกคนเลยแหละที่เนียนเป็นต้นไม้นะครับโอเคในบ้านไม่มีเหลือบ้านของพระเจ้าอ่ะบ้านพระเจ้าไม่หาได้ไหมอ่ะขี้เกียจอ่ะเออหาแบบโอ้โหอีกเนื้อที่อ่ะทันป่าวะดูแบบรวดเร็วไม่มีโอเคสักประมาณ2วิหาเร็วมาก2วิโอเคทีนี้ตามต้นไม้นะผมบอกเลยเริ่มจากเนี่ยต้นตรงกลางเนี่ยนู่นไปต้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้นไม้แบบสูงๆรกทุกทุยรกทึบรกทุกอะไรล่ะรกทึบเยอะมากครับคุณผู้ชมนี่ตรงนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นต้องหาอย่างละเอียดอ่อนต้องอ่อนด้วยนะโอเคโอ้โหมันไม่มีวี่แววว่าจะมีคนอยู่ต้นไม้แถวนี้เลยเหรอเนี่ยไหนเด้ต้นนี้เฮ้ยต้นนี้ผมเหมือนเห็นเงาแล้วแวบๆหึนี่ครับมีคนนี่แน่เอ้ยเรียบร้อยไอ้คนสุดท้ายมันไปแอบไหนวะเนี่ยโคตรเนียนเลยเนียนโคตรๆนะเฮ้ยมันไปแอบไหนวะนี่โอเคแต่ไม่ต้องหาแหละทุกคนมันเวลาหมดแล้วนะฮะโอเคโอเคครับทุกคนก็เวลาของ SCP-096 ก็ได้หมดลงแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ได้คนเยอะอยู่นะประมาณ3คนได้นะครับผมก็มันแอบเป็นต้นไม้เนาะมันก็ค่อนข้างเสี่ยงอ่ะต้นไม้อ่ะต้นไม้อ่ะมันเสี่ยงมากเลยมันหาง่ายมากทุกคนโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ